อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกขึ้นไปที่ภูทับเบิกสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเพราะว่ามี2รีสอร์ทดังไปสร้างเนี่ยรุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติแต่ปรากฏเจอชาวบ้านขวางฮะไม่ให้ขึ้นไม่ให้รื้อชาวบ้านบอกงี้ฮะไม่ยอมรับแนวเขตของอุทยานนะฮะไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมชาวบ้านนี่มากันแล้วฮะถือป้ายประท้วงการบุกเข้ามารื้อถอนรีสอร์ทภายในอุทยานแห่งชาติภูทับเบิกครับหลังจากคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาตินำคณะเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า100นายเนี่ยลงพื้นที่ไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรีสอร์ทสวนสวรรค์ภูทับเบิกและกู๊ดวิวฮอตวิว2รีสอร์ทดังบนภูทับเบิกนะฮะหลังพบว่าก่อสร้างที่พักบุกรุกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและทางอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ติดป้ายประกาศแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน30วันแต่ปรากฏว่าเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยไม่ดำเนินการรื้อตามคำสั่งทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมารื้อถอนตามกฎหมายนะครับแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอเนี่ยฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปรื้อถอนปรากฏมีกลุ่มชาวบ้านครับมาขัดขวางนะฮะไม่ยอมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รื้อถอนและพยายามโต้แย้งว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้บุกรุกเขตอุทยานครับและไม่ยอมรับการปักแนวเขตของทางอุทยานเขาค้อรวมถึงอยากให้รอผลการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดหล่มสักก่อนนะฮะลองไปดูจังหวะที่เขาเจรจากันหน่อยฮะท่านมาติดป้ายผมเห็นแล้วแต่ว่าทางกระทรวงเขาก็ส่งมาแล้วว่าให้ผมยื่นให้ผมไปร้องศาลปกครองหรือฟ้องศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่ผมได้รับหนังสือฉบับนี้ครับอันนี้มาจากกระทรวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านน่าจะฟังกระทรวงเขาด้วยแล้วท่านก็น่าจะฟังผมด้วยว่าคือผมก็เร่งรีบนะว่าจะฟ้องแต่หลักฐานอะไรผมก็ต้องหานะฮะเพราะฉะนั้นรอให้ผมหาเอกสารอะไรได้แล้วผมร้องศาลปกครองว่าเขาชี้มายังไงก่อนว่าเขาจะปกเขาจะคุ้มครองผมไหมหรือว่าเขาจะยืนตามคำสั่งของท่านหรือว่ายังไงนะก็ต้องรอกระบวนการจนกว่าจะเสร็จสิ้นท่านเหมือนหรือถ้ากระบวนการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาคดีทางปกครองผมเป็นฝ่ายแพ้หมดผมยินดีฮะผมยินดีนะฮะเพราะว่าผมก็อยู่ในประเทศไทยนะฮะขณะที่ฝั่งของคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรครับก็พยายามเจรจาต่อรองนะฮะนี่ฮะแต่ว่ากลุ่มชาวบ้านก็ไม่ให้เข้าไปครับแล้วก็ไม่เชื่อหลักฐานแนวเขตอุทยานไม่ยินยอมให้คณะเจ้าหน้าที่ไปรื้อถอนตามพรบอุทยานพ.ศ.262มาตรา33นะครับเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยฮะประกาศเนี่ยขึ้นไปขีดเส้นเงินก่อนไม่ล่าคือตอนท่านประกาศท่านก็ไม่ขึ้นท่านก็ไม่บอกว่าท่านไม่ยอมรับแนวเขตผมบอกก็พาไปดูด้วยกันเดี๋ยวขีดเส้นเลยว่าเส้นอยู่ตรงไหนท่านจะได้รู้พอผมขึ้นไปชี้วันนั้นบอกทีหนึ่งท่านก็ไม่ไปท่านก็บอกว่าไม่รับรู้วันนี้ผมจะบอกว่าขึ้นไปข้างบนไปขีดเส้นกันไหมท่านก็บอกไม่ให้ขึ้นแล้ววันไหนจะรู้ล่ะครับวันไหนท่านจะรับรู้แนวเขตล่ะไม่ยอมรับคือถ้าไม่ยอมรับผมก็ไม่คุยกับท่านเหมือนกันเพราะท่านวันเนี้ยผู้เชี่ยวชาญคนดีไงผู้เชี่ยวชาญผมนี่แหละผู้เชี่ยวชาญผมนี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านมาเราเคยโอ้จะคุยกันรู้เรื่องไหมฮะค่ะเอาไหนผู้เชี่ยวชาญผมนี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญผมนี่แหละครับสุดท้ายไม่สำเร็จนะคุณผู้ชมการเจรจาล่มฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องถอนกำลังกลับไปแล้วก็ถ่ายภาพชาวบ้านที่มาคัดค้านเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าจะต้องดำเนินคดีฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะฮะนี่ฮะคือรีสอร์ทเนี่ยอยู่บนที่ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ชี้ให้ดูว่าอันเนี้ยมันรุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติ